่วงเทศกาลปีใหม่ถ้าเราดูกันตามปฏิท,ทินจริงๆวันหยุดเนี่ยเริ่มจากวันที่31ธันวาคมนะคะแต่ว่าปรากฏว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเริ่มที่จะทยอยเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็กลับภูมิล,ลำเนากันในพื้นที่ต่างจังหวัดกันแล้วนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดก็ทําให้บรรยากาศถนนสายหลกักก่ะมีรถเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างคล่องตัวค่ะ ไปดูจุดหลักๆอย่างเช่นบนถนนมิตรภาพบายพาสเลี่ยงตัวเมืองนครราชสีมานะคะก็มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเช้าเล็กน้อยเนื่องจากว่าประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันตั้งแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์ภาพรวมยังถือว่าใช้ความเร็วได้ดีเฉลี่ยประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ามีการชะลอตัวในบางช่วงโดยเฉพาะทางขึ้นเขาที่อำเภอปากช่องอำเภอศีคิ้ว บริเวณที่เป็นทางร่วมทางแยกเขตชุมชนแยกไฟแดงรวมทั้งบริเวณที่เป็นทางเบี่ยงในลักษณะของคอขวดนะคะเพื่อที่ไปยังจังหวัดต่างๆในภาคอีสานค่ะ ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยเจ้าหน้าที่สมาคม V ีกู้ภัยก็เร่งตั้งเต็นต์อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่บริเวณทิมถนนสายเอเชียตาบนหลักฟ้าอำเภอชายโยนอกจากนั้นก็ยังมีการตรวจอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นสําหรับภาพรวมการจราจรในวันนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางขึ้นภาคเหนือกันอย่างต่อเนื่องทําให้บนรถถนนสายเอเชียมีปริมาณมา,มากแต่ว่ายังสามารถที่จะใช้ความเร็วได้ ไปดูความพร้อมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของท่าเรือต่างๆที่จังหวัดภูเก็ตค่ะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคก็ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือรัศดาตลอดจนเรือโดยสารแล้วก็เรือสปีดบ๊สภาพรวมบรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะคะก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะแก่งต่างๆของจังหวัดภูเก็ตตลอดจนเกาะลันตาและก็เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่ด้วยค่ะ เดี๋ยวคงอยู่ที่ภาคใต้ค่ะขนส่งจังหวัดพังงาก็กำชับให้ผู้ประกอบการตรวจเช็คสภาพรถที่มีความพร้อมรวมถึงพนักงานขับรถก็ต้องอยู่ในความพร้อมเต็มที่เดินรถตามเวลาที่กำหนดก็คือไม่เกิน4ชั่วโมงหากพบว่าพนักงานขับรถนะคะมีระดับแอลกอฮอล์ K H o, ก็จะต้องหยุดเดินรถในทันทีและก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายผู้โดยสารก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทุกจุดตรวจนะคะหรือว่าที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ส่วนพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ต้องบอกว่ากฎหมายปีนี้เขาเอาจริงเอาจังระวังว่าจะไม่มีรถขับนะถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับถูกจับชัวร์อยู่แล้วนะใบขับขี่ก็ถูกยึดอยู่แล้วรถยนตยังถูกยึดด้วยได้ข่าวมาในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะนครสวรรค์นี่หลายคันแล้วใช่รถกว่าจะไปเอาคืนได้นี่หลังปีใหม่นะคือจากการตรวจสอบเขาบอกว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา26และ27เขาจับจริงคุณณัฐพงศ์ร้อยกว่าคันที่ถูกยึดไปแล้ว